Forty Blogger คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพี้ยนข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาทำการไปตามจุดเหลืองๆนะครับผมตอนนี้เห็นคลิปคุริยืนอยู่ใกล้ๆคืออะไรวะโอเคดาวน์โหลดไฟล์ครับอย่างแรกเลยโอ้โหเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดนี่มีเวลาบอกด้วยเนี่ยสุดยอดโอเคโหลดเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้รู้สึกไฟฟ้าดับแล้วต้องพยายามรันกระแสไฟฟ้ากลับคืนมาเอาไม่ใช่ซ่อมไฟฟ้านี่หว่าอันนี้อัปโหลดไฟล์โอเคอัปโหลดไฟล์เสร็จก็แล้วกันปึ๊บโอเคคอมพิวทำไมโซล่ามันยืนนิ่งๆไว้ซ่อมกระแสไฟฟ้าครับนี่เลยอู้แต่สายโยงง่ายนะครับผมโอเคอยู่อ่ะเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะมีใครตายเหรอโอ้โหตายกัน3คนเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยยังโหดใครดุจังอันกูโหดมากผมที่ไหนล่ะท่านเดี๋ยวตรงไหนใครเจอศพอยู่ที่ไหนบ้างศพอยู่ที่ไหนหนูโอเคครับพี่น้องเก็บของแล้วเก็บของหนูไม่รู้โอ้โหเรามีพยานเอ้ยเรามีพยานให้คุณครูเราอยู่กับคุณครูเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณครูฉันกำลังสร้างกระแสไฟฟ้ากิปุริผมอยู่กับท่านน้องมุยพี่อยู่กับน้องไม้เดี๋ยวท่านไม่ได้อยู่กับน้องไม้ได้ไงน้องไม้เดินตามเราตลอดเวลาอ้าวท่านแบงค์เดินตามมาเจอเมื่อกี้ตอนต้นเกมอ่ะหนูไปเดินทำเควสอยู่กับพี่แบงค์ไงและทีนี้หนูค่อยเดินแยกมาตอนไฟดับนะคะแล้วก็เจอพี่กิฟต์อยู่แถวห้องออกซิเจนใช่ไหมหนูเพิ่งเจอพี่กิฟต์ใช่เพราะพี่เพิ่งเอาใบไม้อะไรไม่รู้ใส่เข้าไปในช่องอ่ะเควสใบไม้ขยะใบไม้พี่เห็นกิฟเล็กอยู่ข้างบนมันกิฟเล็กไม่น่าใช่แล้วก็คิดว่าน้องไม้ไม่น่าใช่หนูกำลังยิงอันนี้อุกกาบาตอยู่ของพี่ทำภารกิจเก็บใบไม้อะไรนี่แหละเราเนี่ยทำภารกิจไม่อยู่กับเราเนี่ยทำภารกิจใครไม่เจอใครบ้างเราเนี่ยไม่เจอพี่แบงค์เราใส่แทนแบงค์กับคุณครูอ่ะเราอยู่ในห้องแอดมินเราเจอคุณครูทำภารกิจอยู่เราเช็คดูไอตัวที่มันเช็คคนด้วยเราเห็นคนเดินไปเดินมาระหว่างห้องไฟฟ้ากับห้องสโตร์บ่อยมากแต่ดูไม่ออกว่าเป็นใครแต่ไม่ใช่เราเพราะว่าเราเพิ่งเดินมาแล้วเราก็เจอศพ3หัวแล้วหนูหัวในใจละเราหัวในใจละเหมือนกันหัวในใจอะไรกันวะเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่คุณครูอ่ะใช่เพราะฉันกำลังซ่อมไม่นั่นอยู่ไงซ่อมไฟอยู่ตรงนั้นอ่ะคนที่ไม่บอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อ่ะน่าสงสัยใช่เดี๋ยวนะอะไรพวกท่านนี่เนอะลาก่อนท่านแบงค์อีกแล้วโอ้ยเฮ้ยว่าแล้วเชียวเอาล่ะทีนี้เราไปข้างบนกันครับนี่เลยจุดนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อซ่อมกระแสไฟฟ้าอีกแล้วเหรอโอเคได้โอ้รอบนี้ตรงไว้ไม่เบี่ยงไปเบี่ยงมายังโอเคอยู่อะไรอ่ะเล่นไงอ๋อหาความเชื่อมโยงใกล้ๆกันด้วยนะเหมือนแบบเล่นวิถียานน่ะเอาง่ายๆอ่ะเชื่อมมาตรงนี้อ้าวเฮ้ยอุ้ยคุณครูดูดีๆใกล้ๆเป็นผีผมเป็นผีดีตอนรับสู่แฟมิลี่ผีเราทำภารกิจอยู่คนเดียวแล้วก็เจอน้องไม้หลายรอบเราอยู่ฝั่งขวาอย่างเดียวเลยนะประเด็นคือถามก่อนว่าฆาตกรจะหลบท่อได้ใช่ไหมใช่ทางนั้นรู้แหละแต่ระยะท่อบอกแสดูเห็นแครอทออกมาจากท่อน้องไม้เหรอเนี่ยใช่เห็นจ่าๆเต็มตาเลยค่ะโอ้ยหนูน้องไม้ซื้อใจพี่เหรอแต่เรานานมากแล้วคือไม่ฆ่าเราไงเราก็มั่นใจว่าน้องไม้บริสุทธิ์ฆาตกรจะลงช่องแอร์ได้นะให้มันได้อย่างนี้ผมก็คิดอยู่ประเด็นคือคอหักเลยคือตอนแรกโดนกระต่ายเอาแครอทยัดหน้าตาพี่คือในจังหวะนั้นแหละดูแค่ฆ่าคนแรกเลยอ่ะ ให้หนูพูดไหมคือแบบพูดเลยปุ๊บไอ้เหี้ยเออเด้งขึ้นมาอีกเลยแล้วขึ้นมาตอนกดเล่นเกมเข้ามาพอดีคือวิ่งมาเจอศพคุณครูหนูก็กดรีพอร์ตเลยมันเองคือช็อกมากคือแบบกำลังเดินๆอยู่ดีโดนบิดคอจากข้างหลังล่วงเลยเราเกือบเราพอดีคนทำไมต้องมาไม่ฆ่าพี่เดินตามตั้งนานซื้อใจใช่เนี่ยซื้อใจเอาละโอ้โหตูจะไปปั่นเครื่องดูไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเห็นเลยชัดเจนเลยเนี่ยระบบแต่ละอย่างสุดยอดจริงๆเลยเขาเรียกว่าต้องเนียนฆ่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นผมเจอศพคุณจิ๊บอะเปิดมาแล้วไหนเจอศพที่ไหนท่านขวาล่างขวาล่างกำลังจะไปห้องออกซิเจนเลยเนี่ยอยู่ห้องแอดมินเขาไปยิงอยู่ตรงไม่เดี๋ยวศพที่ไหนผมจำชื่อห้องไม่ได้อะขวาล่างใครมีขวาล่างขวาล่างอีกแล้วเหรอเราอีกแล้วเหรอใกล้เหมือนพี่กิฟจะวิ่งไปโซนกลางมั้งไม่ได้วิ่งมาโซนขวาขวาเจอศพขวาอ๋อเหรอวิ่งโซนขวาเหรอไม่รู้มันเจอศพด้านบนกำลังจะไปห้องออกซิเจนท่านเมลท่านโปรอยู่ท่านไม่รู้นี่แปลกๆกันท่านเนี่ยไม่รู้ไปถึงไม่รู้ว่าคุณกิฟมาตรงไหนก็มันเจอตรงนั้นไงอ๋อผมอยู่ซ้ายผมอยู่ตรงในรีแอคเตอร์ทำเควสแถวเนี่ยมีใครเห็นคุณกิฟเป็นคนสุดท้ายบ้างผมอยู่พี่เป็นตลอดแต่ก่อนที่พี่กิฟจะโดนลงเจอน้องไม้แล้วคุณครูผมไม่เห็นท่านนกเนี่ยผมเห็นคุณนิวอยู่แวบๆผมเดินตามหลังพี่แบงค์อยู่นะใครที่เดินอยู่ข้างๆถ้าเกิดผมจะเชื่อได้ดีแล้วเพราะว่าผมเห็นน้องไม้แล้วคุณครูเพราะว่าผมอยู่กับคุณครูด้วยกันน้องไม้ผมไปอยู่โซนบนตลอดตัวละมีน้าไม่กับฉันทำเขาอยู่แถวนั้นจริงๆมีใครเป็นเครดิตให้โซล่าได้บ้างไหนต้องมีพยานโซล่าในห้องลอยไม่ได้ไม่เจอใครเลยไงเอาไปเลยการไม่เจอใครนี่แหละตัวเต็งเลยเนี่ยโซล่าท่านไม่ใช่จริงท่านโซล่าท่านทำอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวผมเอาเครดิตเขาเรียกว่าอะไรนะที่รูดการ์ดอ่ะเขาเรียกว่ารูดการ์ดรูดติดไหมติ๊กผมกำลังเดินขึ้นข้างบนเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงเตือนก็เลยรีบวิ่งไปทางขวาจะไปจัดการออกซิเจนแล้วก็โดนเรียกตัวก่อนเนี่ยค่อนข้างเล่นนะผมกดสคริปต์ไม่โหวตเลยเนี่ยผมสคริปต์นะผมไม่พอโอเคยังไม่มีอะไรมัดตัวโซล่าโอ้ยเกลียดกว่าโอ้ยเกลียดแล้วเราจับตาดูท่านโซล่าไว้ท่านถือว่ามาจับตาดูได้เลยแต่อยู่กัน3คนนะไม่เอายืนบนเครื่องเนี่ยยืนบนเครื่องกันตายแน่กูพี่เกศเห็นเรื่องราวทุกอย่างยังไงดีท่านเอาห้องแอดมินเต็มตาใครฆ่าพี่ใครนั่นผมที่ไหนใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมอยู่กับนิวคุงแล้วพี่เกศตะเกียบผมดูกล้องอยู่แล้วเห็นท่านคุยออกมาจากศพสีเหลืองพี่เกศศพสีเหลืองอะไรท่านแบงค์ผมเห็นพึ่งท่านพึ่งลงมาผมเห็นท่านวิ่งมาท่านไม่รีพอร์ตด้วยวิ่งออกมาจากศพสีเหลืองผมก็สงสัยไม่ลูกลำโพงมันไม่ขึ้นไงลูกลำโพงไม่ขึ้นเหรอท่านลูกลำโพงไม่ขึ้นงั้นก็ไปหาที่อวกาศท่านเกศไปทำท่าตกใจซ้ายขวาได้ขวาพอเกศตกใจได้เกศเห็นตกไอ้คนคู่ใส่ไปใส่มาเห็นแต่ไม่เป็นกล้องไงอึดอัดมากเลยแบบว่าอ๋ออยากพูดอย่างเงี้ยพี่เกศแล้วล่ะพี่เกศตัดผมเปล่าโอ้โหดูว่าโคตรแย่เลยความเสียไหมความเชื่อใจไม่มีนั่นไงพี่แย่อยากหลอนเลยกูคณะโซล่าดีเย่จริงเกศตาไอ้ชุยนี่ไม่มีความไว้ใจกันอีกต่อไปเราหวังดีเราอยากให้เพื่อนได้นอนหลับสบายตรงไหนเนี่ยหักคอเนี่ยสบายเลยแม่เอ้ยก็เห็นแบบว่าก็เห็นแบบโซล่าแบบไอ้นี่ โดนพี่นิวเชียดอย่างไร้ความปราณีทำอะไรกันคุณครูเดี๋ยวนี่นะเกมบุรีเราบอกแล้วไงว่าอย่าเดินคนเดียวโอ้โหเราเดินกับคุณไงคุณไว้ใจเราใช่ไหมสุดยอดเลยเป็นเลวทำลายความใจจริงๆโซล่าไลฟ์โซล่าอีกอิทุเรศบายผมเป็นห่วงโซล่าไงผมก็เลยพูดบอกโซล่าว่าโซล่าไม่มีพยานเนี่ยมันผิดนะทุกอย่างมันต้องมีความสมเหตุสมผลสิคุณดิมันปีศาจฉันออกจะเป็นคนดีโซล่าในมั่วแล้วใช่ฉันยังยืนปั่นไฟอยู่ข้างๆนายเลยไม่เห็นเหรอโอ้ปั่นคอหักเลยดิดีถ้าเก็บออกซิเจนดีถ้าเก็บพี่เกสทันนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ้าวชนะเลยโอ้โหเดี๋ยวท่านนิวมีใครปิดกันปิดแม่ที่อยู่เห็นอยู่ข้างบนกันเพียบทำไมไม่ทำการผมกำลังซ่อมอยู่ไงทำเป็นซ่อมทำเป็นซ่อมเอ้ยทุกคนอยู่ไหนกันนะหายไปไหนกันหมดแล้วนะโอ้โหอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเฮ้ยคุณเดินผ่านศพมานิ้วคงอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมเห็นนิ้วคุณเดินผ่านศพมาแล้วไปกดรีพอร์ตครับนี่เราเดินผิดที่ไหนนะประเด็นว่าแกนึกว่าแกตายอะไรโซล่าเราตายนึกว่าแกฆ่าเราตัวไปชนกันแล้วก็ตบพอดีตกใจแกเนาะผมตายฉันจับตาดูนายอยู่ตัวละผมไม่ชอบแถวไหนท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเห็นนกผ่านไปแล้วก็นี่ฉันมีพยานที่อยู่ฉันมีคุณโก้พี่นักกุ๊ดกิ๊บแล้วก็น้องวานใช่ล่าสุดที่นายไปเห็นเลยท่านแบงค์กาโม่กำลังยืนทำอะไรอยู่สักอย่างผมกำลังจะรูดการ์ดเห็นอ๋อเหรอรูดการ์ดไม่ตบอยู่แถวไหนท่านผมยังไม่รู้เลยนกคือผมรู้เลยตบอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนได้ไหมให้ผมพูดก่อนนะผมเดินผ่านนกทางซ้ายล่างใช่แต่ผมเห็นนกขาวๆตัวกิ๊บได้ยังไม่ตายอ่ะนกเดินผ่านไปแล้วค่อยแจ้งอ่ะผมเจอเป็นศพแล้วไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อันนกไม่แจ้งเลยนะว่าตายที่ไหนน่าสงสัยอยู่ห้องไฟฟ้าด้านล่างลงไปยังห้องไฟฟ้าผมก็เดินสวนห้องนั้นแหละเห็นกิ๊บเล็กอยู่แต่เป็นไม่ตายอ่ะแต่นกสวนกลับไปอ่ะก็แค่คนใดคนหนึ่งแน่ๆแหละผมว่าผมบอกเลยผมเครดิตผมยังไม่เสียนะอะไรวะเนี่ยความมาถามเครดิตเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นฆาตกรเลยนะถ้าฉันเป็นฆาตกรฉันวิ่งตามนายเป็นคนแรกแล้วโซล่าโอ้โหใครคำพูดแบบนี้เลยเหรอคนนี้ท่านใครจะโหวตก็ตามสบายผมเลือกคนหนึ่งไงเดี๋ยวอันนี้โหวตใครเราโหวตกันเองได้โอเคต้องเลือกเราแล้วต้องสงสัยต้องเลือกโน้ตไม่รู้ผมก็ลองดูก็ถ้าไม่ใช่คนนึงคนอีกคนนึงเอามาดิเวทกรรมโอ้ยกอกมุมกันเอาไว้จับตาดูสองคนนี้ไว้ท่านมีความกลมกลืนดูเขาเดินกันเป็นสามคนเลยไหมสุดยอดเลยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆต้องฆ่าคนที่เราคิดว่าเขาอยู่ไกลเราที่สุดซ่อมเครื่องไฟแถวนี้หรือเปล่านะคอพับเลยเว้ยโอ้โหยืนกันตรงนี้เยอะมากยืนกันหนาแน่นมากแล้วตายยังไม่นะนกตายด้วยเอานกด้วยอ้าวเราสงสัยแล้วเนี่ยผมเจอศพที่ห้องไฟฟ้านะและผมคิดว่าอาจจะเป็นท่านนิวเพราะท่านนกเขาสงสัยแล้วเขาก็ตายใช่สงสัยผมรู้แค่นี้เราคิดว่าเกสน่าจะไม่ใช่เพราะเกสอยู่กับเราเราเกสก็เดี๋ยวผมเลิกลักผมว่าคนไม่จะบอกได้ว่าหนึ่งที่พูดกันได้ไปแล้วกำลังเกินอยู่ครับทุกคนกำลังเกินอยู่ไม่ใช่คือเกินว่าถ้าบทผมแล้วถือว่ามีคนเนียนไงถ้ามันจะก็ชิบหายคนทุกคนบทจบแล้วเอาท่านเอาไม่ได้ช่วยไหมว่าไม่ใช่พวกก่อนทุกคนเดี๋ยวนะเราเมื่อกี้คือมีคนไม่โหวตอยู่คนนึงโหวตช้ามากใครท่านคุณครูไง อ้าวเราคิดว่าท่านแบงค์เนี่ยผมไม่เห็นท่านแบงค์ไงเราเพราะเราคิดว่าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่น่าสงสัยเนี่ยคุณครูผมยืนขยะอยู่เมื่อกี้กันเลยชิบหายแล้วคนร้ายในคดีนี้ต้องเป็นใครสักคนอย่างแน่นอนเอาแล้วไงต้องไปบทแล้วอยู่ตรงไหนที่ต้องสแกนอะเอานี่ไงนี่ไงอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะแต่ละคนเนี่ยคุณมากอะไรอ่ะทำเควสเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเราสงสัยครูมากคือมันมีภารกิจตรงนั้นแล้วคุณครูยืนอยู่นานมากเราไม่ยอมเคลียร์ภารกิจสักทีแล้วเราเดินไปคือเราลงไปแล้วเราเห็นท่านแบงค์ลงอยู่ข้างล่างแล้วไงตอนที่เราจะไปกดไอ้ตรงท่านแบงค์อะไรคุณครูตรงที่เราทำนะตรงที่เราทำอะตรงตอนนั้นเก๊ก็ยืนอยู่แล้วคุณครูยืนแช่อยู่นานมากเหมือนทำภารกิจแต่เราเดินไปทำไมคุณครูไม่ทำภารกิจวันนี้แล้วนี่มันภารกิจของเราแล้วเราก็กดแล้วก็ใช้เองแต่คุณครูก็เดินออกมาก่อนที่ภารกิจจะเสร็จด้วยแล้วคุณครูไม่ได้ทำครูเหมือนยืนเนียนเราคิดว่างั้นท่านครูว่าไงท่านถ้าเกิดสงสัยทำภารกิจจริงอ่ะมันต้องแท็บภารกิจขึ้นมันทำเสร็จแล้วสีเขียวต้องขึ้นใช่แต่ซึ่งครูไม่ขึ้นไงแล้วยืนอยู่นานมากออกไปทั้งที่ภารกิจยังไม่เสร็จเดินออกไปทั้งที่ภารกิจยังไม่เสร็จยังไงเนี่ยฮะท่านครูว่าไงสัญญาณแจ้งเตือนพอดีมันก็เลยต้องไปแจ้งเตือนอะไรมันแจ้งเตือนพอดีเลยจังหวะนั้นน่ะแจ้งเตือนครูยืนทำภารกิจอยู่ครูจะเดินออกมาทันทีได้ยังไงเอ้าทุกคือหลักๆคือเอกสิ่งที่สำคัญคือเราต้องไปปิดตรงนั้นก่อนไงไม่ใช่ว่าตรงนั้นเรารู้แต่มันผิดปกติไงครูทำภารกิจอยู่ดีๆหยุดทำภารกิจแล้วก็ไปปิดนี่เหรอทั้งที่จริงมันจะเสร็จอยู่แล้วครูยืนอยู่นานมากแล้วกว่าไงประเด็นน่ะครูยืนอยู่นานมากแล้วภารกิจจะไม่เสร็จเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญคือตรงนั้นมากกว่าตอนนี้อิมพอสเตอร์เหลือกี่คนนะเหลือคนเดียวท่านผมเชื่อในความง่ายของคุณครูนะเขาจะทำอะไรแบบนั้นก็ได้ปกติเคยทำไม่เสร็จแล้วก็ไปก่อนอะไรที่สำคัญก่อนผมก็ไปก่อนนะเอาจริงๆไงอาจจะไม่ได้เป็นพวกที่แบบโฟกัสอย่างนั้นอยู่แล้วคือผมไม่รู้ผมสกิปละกันทุกท่านตัดสินใจทำอะไรก็จัดการกันไปเราสงสัยคุณครูเดี๋ยวแล้วคุณครูหัวท่านแดงด้วยนะประเด็นอ่ะอ้าวเฮ้ยตาบอกว่ารู้จักช่วยเป็นตัวนะไอ้นี่ประเด็นคือคุณครูท่านแดงปกป้องสุดตัวพยายามหาเหตุผลให้ท่านหักหลังผมอย่างนี้อีกคนกระจอกยังไงคุณดิวเกือบจะผ่านแล้วทำไมวะไม่เชื่อในความเงาไม่เชื่อข้าปิดปากแบบนั่นเลยนะต้องข้าปิดปากก่อนเห็นอยู่แบบเดินคนเดียวให้มันเป็นสงสัยสองคนไงทำไมก็เหลือคนเดียวหรือจะฆ่านกก็เหลือผมคนเดียวผมจะแทนไง